วยจ่าที่สนุกครับคาดว่าจะสนุกกว่านี้ถ้าถึงวันศุกร์ะนาจ้าแล้วก็เรื่องของการปฏิรูปกองทัพเนี่ยนะฮะวันนี้มีหลายสื่อมีนักวิชาการได้ความมั่นคงหลายท่านเริ่มออกมาให้เห็นหน้าเห็นตากันแต่ว่าน่าจะมีสัญญาอะไรบางอย่างมาแล้วล่ะหลังจากที่เหตุการณ์ยิงมูลเหตุจูงใจของผู้ก่อเหตุแล้วพูดไปถึงธุรกิจสีเทาสีเขียวภายในกองทัพวันนี้ข้อเสนอเหล่านี้ก็เลยกลับมาแล้วก็เข้าทางพักการเมืองอย่างพักอนาคตใหม่อีกด้วยครับ ก็เข้าทางสักพักหนึ่งนี่แหละแต่ว่าจะได้อีกนานสักแค่ไหนแล้วก็เข้าตัวด้วยเข้าตัวด้วยอก็ทั้งเข้าทางเข้าตัวก็โอเคก็เป็นจังหวัดที่คือมันคือยังไงมันต้องมาอยู่แล้วเพโดยเฉพาะเหตุการณ์ยิงที่โคราชเนี่ยนะครับคือเรื่องนี้เราเราพูดกันมาเยอะนะครับข้อเสนอก็หลายครั้งแต่ว่ามันถกเถียงกันได้แต่พอเจอเหตุการณ์แบบโคราชเข้าไปเนี่ยมันไม่ไหวจริงๆคือเพราะว่ามันมันถึงมันถึงลงไปคนถึงถามถึงต้นตอปัญหาอย่างเงี้ยนะครับ ว่าทำไมมันเกิดการเอาละเอาเปรียบกันได้ขนาดนี้ใช่ไหมครับแล้วมาจนกดดันในทหารชั้นพูดน้อยต้องออกมากระทำก็เป็นเหตุให้ท่านพบทบจะต้องออกมาเหมือนคราวนี้คือต้องปฏิรูปแล้วแหละก่อนที่ท่านจะเกษียณเพราะว่าทุกคนถามหาความรับผิดชอบจากท่านนะครับก็ต้องออกมาเลยกันหน่อยแต่เท่าที่ดูในเหมือนเขาเปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนนะอาจารย์ครับ ให้ระบุอะไรหลายอย่างโสุดท้ายเหมือนจะไม่ปกปิดข้อมูลแล้วแบบนี้อถ้าเป็นทหารชั้นผู้น้อยเขาจะกล้าให้เป็นไปไม่ได้เลยครับเป็นไปไม่ได้ครับคือคือวันที่ท่านแถลงท่านยังพูดถึงว่าอาจจะเปิดช่องทางแบบออนไลน์อินบ็อกเข้ามาอะไรแยบเี้ยนะครับคือเป็นช่องทางที่ส่วนตัวถึงท่านโดยตรงอะไรเงี้ยเป็นความลับอะไรเงี้ยไอแบบนั้นก็ยังพอรุนนะครับแต่ประเภทว่ามากรอแบบฟอร์มข้อร้องเรียนอะไรเงี้ยครับใช่คือ ต่อให้ขนาดเอาแบบเอาแบบวิธีโบราณเลยนะตั้งตู้รับฟังความเห็นหรือว่ารับข้อร้องเรียนนะ,ะที่ใดที่หนึ่งสักแห่งหนึ่งนะแล้วจดหมายไม่ต้องลงรายชื่ออะไรก็ได้ขอให้เอาไปหยอดเนี่ยคแค่นี้ผมคิดว่าก็ยังไม่ทหารจริงๆก็ยังไม่น่าจะกล้าเลยเพราะไอ้เรื่องพวกนี้มันทํากันในองค์กรอื่นๆมาก่อนเช่นระบบราชการอะไรแบบนี้ <S <S พวกนี้ <S <S ๆๆนะครับสุดท้ายเนี่ยก่อนที่ปัญหาจะถูกหยิบขึ้นมาพิจารณาว่ามันคือเรื่องอะไร เราจะทํายังไงกันดีเนี่ยสิ่งแรกที่เกิดคําถามก็คือใครวะใครเขียนมักจะมาเ<อ>าสมอถามหาคนคนเขียนก่อนอ,อันนี้เป็น,ปนธรรมดามากของขององค์กรที่ค่อนข้างจะแข็งตัวอย่างระบบราชการอย่างยิ่งกองทัพยิ่งหนักกว่าสายบังคับบัญชาชัดเจนแล้วก็เขาเน้นเรื่องระเบียบวินัยวัฒนธรรมองค์กรคือไม่โตแย้งไม่โต้เถียงรับฟังคําสั่งอย่างเงี้ยนะครับมันมันสวนทางกับวัฒนธรรมองค์กรครแปลว่าช่องทางที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในนี้ค่อนข้างที่จะ ไม่ไม่ไม่หวังไม่ค่อยไ,ได้แล้วนะคือต้องถ้าระดับกองทัพเนี่ยคือต้องเอาหน่วยงานส่วนกลางเข้าไปรับนะครับรับเรื่องแล้วถ้ามีเรื่องเกี่ยวข้องกับผู้บังคับบัญชาระดับใดก็ตามนะมต้องเอาออกนอกพื้นที่ก่อนเลยคือต้องกันออกจากอำนาจก่อนเลยม,มันล้วถึงจะจัดจาการกับปัญหาได้ครับคือถ้าเกิดเป็นอยู่กันไปตามปกติมีการร้องเรียนกันไปแล้วก็อเดี๋ยวจะดูดูแลกันไปแก่ไม่ได้ไม่มี<ก>ทาง แต่ว่าเรื่องของการปฏิรูปถ้ายกตัวอย่างก็เรื่องของบ้านพักต่างๆเหล่านี้คือจะให้ลําพังภายในองค์กรแก้กันเองคงไม่สําเร็จคือจะต้องมีแรงกดดันหรือข้อมูลจากภายนอกด้วยเรื่องบ้านพักอะไรแบบที่เรามามาวุ่นวายอยู่ตอนนี้คือแบบนายทหารเกษียณแล้วอยู่ในบ้านพักต่อเลยผมว่ามันมันออกมาจากเหตุมากไปหน่อยออกมาจากไกลจากเขตมากไปหน่อยครับโอเคละไอเรื่องที่เขา เป็นเกิดเรื่องขึ้นขึ้นมามันเกี่ยวข้องกับเรื่อง,องบ้าน,านเรื่องอะไรแบบนี้นะครับแต่มันไม่น่าจะใช่ไหมอะ่ะมันคือเรื่องของการทุจริตเอาเปรียบอะไรกันมากกว่าคือการคือการไปเอาแบบว่าเออเอาเงินกู้ส่วนเกินอะ่ะไอ้เงินทอนที่บอกกันอะ่ะก<ช>ับ<ช>เอามาเอามาให้เป็นผลประโยชน์ซึ่งจริงๆนะเอาพูดจริงๆถ้าไม่นับว่ามันมีเหตุโศกนาฏกรรมแบบนี้นะค่คนที่เขาเป็นนายทหารชั้นผู้น้อยเนี่ยที่เขาสามารถได้สิทธิ์กู้เงินแล้วเขาได้เงินเกินเนี่ย คือในฐานะคนเคยกู้ซื้อบ้านมาก่อนคือได้เงินเกินจากธนาคารเนี่ยดีใจนะอยากได้เพราะว่าการมีบ้านมันไม่ได้มีแค่ตัวบ้านไงตอนมีแต่งภายในอีกเยอะและไอค่าพวกนั้น่ะมันกู้ไม่ได้ถ้าเราเครดิตไม่พอครับโอเคบางธนาคารอาจจะมีได้นะครับกู้อเนประสงค์อะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ว่าในในการที่เราได้ส่วนเกินมามันก็จะช่วยให้ผ่อนคลายอะไรได้เยอะนะครับมูลค่า บ้านเราจ่ายจริง7 0 0 0แสนแต่ธนาคารให้หรือว่าอะไรไอแหล่งเงินทุนให้มาเป็นล้านอย่างเงี้ยมีส่วนต่าง3 0 0แสนสี่แสนเนี่ยโอเคคือถ้ามันไปอยู่กับที่คนกู้จริงเนี่ยมันสมประโยชน์เปยนว่าปัญหาคือมันไม่ใช่ไงมันมีคนเอาไปมันมีคนเอาเงินส่วนต่างข้อนี้ไปมันได้ไปจัดการอะไรปัญหาพวกนี้ในเชิงของว่ามันเป็นเรื่องของการทุจริตเอารัดเอาเปรียบกันมากกว่าครับนะครับส่วนเรื่องที่อยู่อาศัยนี่ยค่อยไปว่ากันอีกทีว่าเออมันเพียงพอไม่เพียงพอ าทีเนี้ยเดี๋ยวประเด็นมันจะเบี่ยงเพราะวันเนี้ยเราเรามาไล่บี้เพราะแต่ส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับแหละมันเกิดขึ้นจากท่านท่านผอเองที่มาแถลงแล้วก็ประกาศแบบเป็นเรื่องราวใหญ่โตเลยต่อไปนี้ทหารเกษียณแล้วต้องออกจากบ้านพักบ้านพักแล้วแล้วบังเอิญว่าพอพูดแบบนี้ปุ๊บเราก็จะนึกถึงบุคคลสําคัญของรัฐบาลใช่ไหมครับมันก็เป็นการเมืองกันไปขยายต่อไปว่าเอาก็นี่ไงพี่เพื่อนน้องท่านก็ ครับก็ยังอยู่หรือต่อให้มีบ้านส่วนตัวบ้านที่เป็นสวัสดิการของทหารก็ยังก็ยังครอบครองอยู่อย่างเงี้ยมันทำให้ประเด็นถูกเบี่ยงมันเบี่ยงไปไกลเรื่องราวของธุรกิจการหักหัวคิวต่างๆใช่จริงๆมันต้องไปจัดการพวกนั้นคือโอเคส่วนหนึ่งไล่นายทหารออกจากบ้านสวัสดิการซึ่งไม่รู้ถูกหรือผิดนะเอาเข้าจริงนะคือจริงๆถ้าถ้าเรามองว่าเรื่องของบ้านเนี่ยมันไม่ได้ขาดแคลนในแง่ของว่า ถ้าท่านเหล่านี้ออกจาก<ม>บ้านหลังนั้นไป<ม>หรือท่านเหล่านั้นยังอยู่ในบ้านต่อเนี่ยทหารคนอื่นจะไม่มีโอกาสมีบ้านอยู่เนี่ยโอเค<ม>อย่างเงี้ยแปลว่ามันมันอาจจะเป็นเรื่องที่เราต้องรีบจัดการครับแต่ว่าถ้ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่ขาดแคลนอ่ะมันเหมือนมันเหมือนเราอาจจะมองว่ามันคือสวัสดิการไงเพราะว่าน,นี้มันถูกจัดอยู่ในสวัสดิการทหารบกรหรือทหารอื่นๆน,นนะว่าเอาก็นี่ไงก็เหมือนกับนายทหารอ่ะเกษียณอายุราชการได้รับบํานะาญ ได้รับสวัสดิการอื่นๆและซึ่งในทหารก็อาจจะดีหน่อยเออมีสวัสดิการที่อยู่อาศัยด้วยครับจริงๆในเชิงในเชิงของการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทัพเนี่ยอาจจะดีด้วยซ้ําคือปล่อยดีกว่าปล่อยให้บ้านมันอยู่ปล่อยร้างอะไรแบบนี้คือมันมีประโยชน์แต่ว่าในแง่นึงก็คือโอเคเราจะทำยังไงให้มันเป็นประโยชน์ที่แท้จริงในการนอกจากที่ว่ารู้สึกว่าเอยมันเป็นมันเป็นมันเป็นบ้านสักดินาหรือเปล่า นายพลเกษียนเท่านั้นที่อยู่ได้แต่นายทหารระดับนายพันนายร้อยถ้าเกษียณอายุเนี่ยอาจจะไม่มีบ้านอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือหรือจริงๆทุกทุกระดับเขามีตามแต่ระดับยศชั้นของตัวเองแล้วเขาก็อยู่กันมาเป็นแบบนี้แล้วมันก็เป็นการบริหารทรัพย์สินของกองทัพไป ไม่ให้มันศูนย์เปล่ามีค่าบํารุงมีค่าอะไรกันหรือเปล่าอย่างเงี้ยมันต้องไปดูทั้งระบบอ่ะมันไม่ใช่แค่บอว่าเออมาไล่คนออกจากบ้านแล้วจบไงแต่ว่ากระแสสังคมกดดันเพราะดูจากหลายๆท่านที่เป็นแกนนำในรัฐบาลนี้ด้วยแต่ว่าเรื่องของการนําธุรกิจภายในพื้นที่กองทัพเองนะอาจารย์เข้าเข้าสู่ระบบเรื่องของ เงินที่จะต้องส่งเข้าคลังต่างๆเนี่ยก็ถูกพูดถึงท่านพ,พทบทบก็พูดถึงแล้วครับอันนี้น่าจะไปสู่อันนี้อันนี้ตรงจุดม,มากกว่าคือการจัดการบรรดาทรัพย์สินต่างๆของกอ,อ,องทัพเนี่ยนะครับให้มันให้มันเข้ารูปเข้ารอยไม่ใช่อยู่ในแดนสนธยาตรวจสอบไม่ได้นะครับเพราะว่าหลายๆธุรกิจของที่กองทัพเข้าไปเกี่ยวเนี่ยมูลค่ามหาศาล ถ้าจัดการดีๆนะครับคือทุกวันนี้มันอยู่บนข้ออ้างว่าเอ้ยมันจัดการแล้วมันเป็นเช่นไปเป็นสวัสดิการให้ทหารผ่านศึกจริงมากน้อยแค่ไหนหรือในสัดส,ส่วนเท่าไหร่หรือจริงๆมันกลายมาเป็นรายได้จํานวนมหาศาลของนายทหารยศสูงๆับ ที่เราทําให้เรารู้สึกว่าหูนายทหารเงินเดือนแค่ไหนเชียวทําไมเปิดบัญชีทรัพย์สินมาถึงนั่ารวยขนาดนี้อย่างเงี้ยนะครับมันมาจากส่วนแบ่งตรงนั้นหรือเปล่าการจัดการส่วนแบ่งผลประโยชน์พวกนี้ให้มันเป็นธรรมให้มันกระจายไปสู่คนที่เขาควรจะได้รับวันนี้มีคนออกมาเปิดเผยว่ามีธุรกิจหลายตัวที่เกี่ยวข้องนะฮะอย่างเช่นเรื่องของสนามมวยสนามสนามกอล์ฟสื่อวิทยุโทรทัศน์เหล่านี้เป็นต้นซึ่งที่ผ่านมาก็คือหลายๆภาคส่วนการเมืองพยายามที่จะเอาเข้ามาสู่ระบบ ใช่เพราะว่าอย่างตอนที่คุณธนาทไปเป็นกรรมธิการงบประมาณก็เอาเรื่องนี้มาพูดทิ้งแล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันถูกขยายความมาสักช่วงดึงแล้วก็มันก็เงียบไปคือรอบนี้คงจะต้องไปไปเปิดกันมาดูอีกทีหนึ่งว่ามันอยู่ตรงไหนที่ไหนยังไงกันบ้างอาจารย์แต่ว่าทางนี้ทางนั้นคือทั้งหมดเขาก็บอกว่ามีมีความกังวลสุดท้ายมันก็ยังอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของกองทัพเอง มันจะแบบคือถ้ามันเป็นสมมูิมันทรัพย์สินของกองทัพก็ควรให้กองทัพก็จัดการเองคือมันมีมันมีมันมีทรัพย์สินที่อยู่ในระบบของรัฐเนี่ยที่เราให้หน่วยงานราชการเป็นคนจัดการอยู่ครับเยอะแยะมากมายนะครับเพียงแต่ว่าถ้ามันจัดการให้มันถูกต้องตามกฎหมายโปร่งใสตรวจสอบได้ไม่เป็นการไปเอื้อประโยชน์ส่วนตัวให้กับใครเนี่ยมันก็อยู่ในระดับที่รับได้ไม่งั้นเราอาจจะต้องเสียเงินไปจ้างบริษัทเอกชนมาบริหารทรัพย์สูนอีกวุ่นวายอีกอะฮะ คือถ้าตราบใดที่ถ้าต่อให้อยู่ในระเบียบกฎเกณฑ์ของกองทัพก็ตามแต่ว่าถ้าหลงใสตรวจสอบได้ทุกที่ก็แบบนี้ถูกมันมีลักษณะของการที่เอยมันเป็นข้อมูลเปิดถ้าคนจะไปตรวจสอบขอดูข้อมูลได้มันมีการจัดทําบัญชีรายรับรายจ่ายผลประโยชน์กําไรอะไรชัดเจนแล้วผลประโยชน์กําไรแบ่งปันไปทางไหน มันมีสามารถบอกได้อย่าง,าง,างตรงไปตรงมาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยม,มันมันมันน่าจะดีกว่านะครับสุดท้ายปลายทาง้วอาจารย์จากเหตุการณ์ยิงโคราชที่หลายคนก็ไปสืบหาความจริงกันมาว่ามีเมตทุงใจจากจุดนี้จุดนี้จุดนี้จะไปสู่การสรูปกวางทับได้จริงหรือว่ามันจะเป็นแค่ไฟไหม้ฟางไปแค่ช่วงนี้แหละก็นั่นแหละสิ่งที่เรากลัวนะครับคือคือวันนี้เราก็ได้แต่ทวงคามั่นสัญญาของท่านผนบทบ,บที่ท่านก็พูดแอ่าภายในเดือนนี้ อย่างเงี้ยจะมีคนตกงานอะไรของแกนะครับท่านท่านก็ว่าของข่านไปนะครับแต่ว่าโอเคไอ้พวกเรื่องของการบริแล้วแล้วท่านก็โยงไปถึงเรื่องอันนึงที่บางทีคนฟังก็ยังงงงเกี่ยวกันด้วยไหมท่านท่านบ่งบอกถึงความกล้าหาญของท่านในการยกเลิกสโมสรอาร์มี่อยู่นเต็ดอะไรเงี้ยคือคือโอเคโอเคคือถ้าคนตามหน่อยอาจจะพอเข้าใจแต่ว่า แล้วมันใช่ทั้งหมดของกระบวนการหรือยังนะครับอันนี้คือสิ่งที่คนต้องต้องรอดูว่าเราจะคาดหวังได้กับกระบวนการปฏิรูปนี้ได้ขนาดไหนนะครับคือในแง่ของโอเคทรัพย์สินธุรกิจอะไรที่กองทัพเข้าไปเกี่ยวข้อง<ห>นะครับแล้วมันจะจํากัดอยู่เฉพาะทหารบกไหมเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดกับทหารบกแลวท่านผอทบก็ออกมาพูดแล้วทหารอื่นๆน่ะคนเขาก็เรียกร้องเหมือนกันทหารเรืออย่างเงี้ยเห็นไหมเราก็เห็นกรณีที่มีการประมงประมูลอะไรกันเนี้ยก็เกี่ยวข้องทหารอากาศหลา กองบัญชาการทหารสูงสุดอะไรอย่างเงี้ยกองเขาเรียกกองบัญชาการกองทัพไทยอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเพราะพวันนี้ก็มีเรื่องที่ของท่านพลโทพงศกรอ่ะที่รีบออกมาบอกเลยบอกว่าบ้านท่านไม่อยู่ทัพบกนะูกองบัญชาการกองทัพไทยอะไรแบบเนี้ยคือเจ้าตัวท่านท่านพลโทพงศกรร้อยชมพูรองหัวหน้าพักาคณ์ขุดใหม่เนี่ยท่านออกมายอมรับท่านไปออกรายการหนึ่งแล้วก็ยอมรับว่าก็ยังอยู่ที่บ้านบ้านหลวงแต่วันนี้ทางทัพบกใช่มแม่จารยร์ออกมาปฏิเสธไม่ได้อยู่ในเขตของทัพบก แล้วเราอยู่ส่วนไหนฮะก็คือคือกองทัพมมีมหลายส่วนไงก็คือเขาบอกว่าอยู่กองบัญชาการกองทัพไทยครับอ่าก็คือพูดง่ายๆก็อยู่ในความดูแลของท่านผู้บัญชาการหาสูงสุดอ๋อคือกองทัพเนี่ยมันหลักๆก็ทัพบกทัพเรือทัพอากาศแล้วก็กองบัญชาการกองทัพไทยก็คือ ผู้บัญชาการแห่งสูงสุดฯลฯเป็นต้นซึ่งถ้าจะทำมันก็ต้องเป็นระบบเลยไม่ใช่เ้ากองทัพบกเท่านั้นมันต้องจัดทั้งระบบแต่เรื่องของท่านพงศกรที่สร้างความมือหาก็คือท่านก็เป็นหนึ่งบุคคลสําคัญการนาสําคัญของพรรคอนาคตใหม่ที่ผลักดันเรื่องของการไปรูปกองทัพนะฮะแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ของบรรดาในพนทั้งหลายที่เข้ามาเป็นนักการเมืองแล้วก็ยังอยู่บ้านหลวงอยู่แต่สุดท้ายท่านก็เพิ่งมาเฉลยว่าตัวท่านก็ยังอยู่ทำให้กระแสตีกลับมาที่ตัวท่านแรงกดดันมหาศาลอาจารย์ทําให้ตัวท่านต้อง ขอลาออกจากกรรมการบริหารพักอนาคตใหม่ซึ่งมันมีแง่มุมทางกฎหมายตามมาด้วยครับมีการพูดถึงนะฮะวันศุกร์นี้เชียงรุ้งวันศุกร์อ่าสุภิพักอนาคตใหม่ถูกยุบครับท่านลาออกครับท่านโดนตัดสิทธิ์ไหมท่านโดนครับเพราะเพราะเหตุมันเกิดแล้วในสายจะเอาช่วงที่สมมติว่ารอบนี้การยุบพักอนาคตใหม่มาจากเหตุที่กกตยื่นไปเนี่ยครับเรื่องเงินกู้ไอตอนที่กู้กันอะ กรรมการคนไหนใครมีส่วนอยู่ในคณะกรรมการบริหารตรงนั้นบ้างในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยก็เมื่อพักถูกยุบก็ต้องรับไปนะครับคล้ายๆกับตอนไทยรักษาชาติสชมีอยู่ท่านหนึ่งที่ไม่ได้เข้าร่วมเหมือนเป็นดรรุ่งเรืองอ่าอ่าเพราะท่านก็หลอดไปท่านลาออกก่อนที่จะมีการเสนอชื่อว่าจะเสนอชื่อว่าตัดสินกันในพักอ่ะข้ะกรรมการบริหารว่าจะเสนอชื่อบุคคลไปเป็นคดีเด d นายก แต่บางคนยกยกในแง่กฎหมายมหาชนเอกชนมาจะถ้าเป็นคดีทุจริตอ่ะย้อนหลังไปเอาผิดได้แต่อันนี้คือกฎหมายมหาชนต้องเอาผิดพรรคการเมืองในฐานะนิติบุคคลครับณปัจจุบันอ่ะคือใครเป็นกรรมการณปัจจุบันคนนั้นรับไปครับคนในอดีตก็ไม่ต้องรับครับคือไม่น่าจะเทียบกับเรื่องพรรคการเมืองของไทยได้ออคือถ้าเราย้อนไปดูบ้านเลขที่ร้อยเก้าเอ่ยร้อยสิบเอ็ดเอ่ยเนี่ยว่าใครใครโดนบ้างเนี่ยเข้าใจว่าโดนทั้งหมด ไม่ว่าใครจะลาออกไปก่อนหรือไม่ต่อให้ลาออกก็<ช>โดนอย่าง,างกรณีชัดเจนเลยคือตอนปี50สิครับตอนยุบพักพลังประชาชนอะที่เราเคยเถียงกันเรื่องว่าจะเลื่อนปฏิริษียังไงแล้วก็ชัดเจนว่ามีกรรมการบริหารพรรคที่เป็นบัญชีรายชื่อลาออกจากสสก่อนครับลาออกจากสส,สนี่คือรรตําแหน่งบริหารเนี่ยลาออกอยู่แล้วถูกไหมครับเพื่อเลื่อนเพื่อเลื่อนปฏิริษีของตัวเองขึ้นมาครับไม่เสียโคต้าไปอแล้วท่านเหล่านั้นถามว่าถูกตัดสินทางการเมืองไหม ถูกครับแปลว่าไม่มีผลครับแล้วรสสได้เลื่อนไหมฮะรอบนั้นได้เลื่อนครับเพราะว่าท่านลาออกก่อนคือตอนนี้สัปดาห์นี้เมื่อเมื่อวันศุกร์เนี่ยยังมีคนพูดถึงอยู่เลยครับว่าคดีจะตัดสินมันสุกที่จะถึงนี้ถ้าพักอนาคตใหม่อยากจะเหลือสสเต็มๆครับตอนนี้มีเท่าไหร่นะอยากมีเท่านั้นเนี่ยกรรมการบริหารพักต้องเขาก็มีคนเชียร์นะให้ลาออกเถอะมีสิบท่าน ที่เป็นสสและเป็นกรรมการพรรคด้วยเขาบอกให้เชียร์ให้ลาออกเถอะอาจารย์สมชัยเคยเชียร์แล้วก็จะได้ดันท่านที่เป็นปาร์ติลิสเนี่ยส่วนกรรมการบริหารพรรคสิบท่านเนี้ยเป็นสสบัญชีรายชื่ออยู่จะได้ดันเพื่อนขึ้นมาทันเพราะว่ากระบวนการดันเพื่อนเนี่ยมันไม่ได้ท่านลาออกปุ๊บเพื่อนขึ้นมาได้เลยครับมันต้องมีวันที่ไปจัดการในที่สภาคือท่านประธานสภาจะต้องเป็นคนประกาศในฐานะสส สิท่านนี้ได้ลาออกนะับได้เรื่อง10ท่านนี้ขึ้นมาขอให้เชิญท่านเก่าคำปฏิญาณตัวแล้วก็ว่าไปในสภาคือถ้าลาออกวันจันนี้วันที่17ไม่ทันวันเนี้ยทันเขาบอกอยู่วันเนี้ยทันเพราะว่าเดี๋ยวสมมุติวันพุธมีการประชุมเนี่ย มันก็จะพอดีอแต่ถ้าไปสักพุ่งนี้มะลืนนี้มันจะสูกบรรจุเข้าวาระทานหรือเปล่าใช่ไหมครับก็จะนับการการเลื่อนลำดับเมื่อท่านประธานสภาใช่มันจะเป็นทางการคือรับรองสถานะความเป็นสสนะครับมันจะมีช่องว่างอยู่นิดนึงนะครับคือไม่ใช่ไปลาออกกันเช้าวันศุกร์ก่อนที่ศาลตัดสินครับแล้วจะทัน คัอันนั้นอาจจะลาออกเสียเปล่าฮะแล้วกรณีของท่านบนโทพงศกรอาจารย์จะเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวสอสตอนนี้เข้าใจว่าท่านแค่ลาออกจากรองหัวหน้าพักครับกรรมการบริหารพักถูกไหมครับสสยังไม่ได้ลาออกใช่ไหมครับอแปลว่าท่านก็ไม่ไม่ได้มีผลอะไรเป็นความรับผิดชอบต่อพักครับ ในฐานะที่พักเสนอนโยบายปฏิรูปกองทัพแล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยมีเรื่องเรื่องพวกนี้เรื่องจะต้องไปสสางกับไอสิทธิสวัสดิการของนายนายพลเนี่ยที่ดูเหมือนจะได้เกินจําเป็นเนี่ยแต่ตัวท่านเนี่ยไปรับสิทธิ์นั้นเสียเองรับสวัสดิการนั้นเสียเองท่านก็แสดงสปิริตด้วยการโอเคท่านปฏิบัติตัวย้อนแย้งขัดแย้งกับแนวทางนโยบายของพักก็ลาออกจากกรรมการบริหารนะครับแต่ว่าเข้าใจว่าไม่ได้ลาออกจากสส คือถ้าเกิดลาออกจากสสอเนี่ยก็คือท่านก็จะได้ได้ทำคุณประโยชน์ให้กับพักกรณีถ้าพักถูกยุบนะในวันศุกร์อ่ะก็คือท่านจะช่วยเซฟสสอได้หนึ่งที่ก็คือปฏิลิศในส่วนของท่านจะถูกเลื่อนเข้ามาถูกเลื่อนขึ้นมาแทนท่านคนที่ได้มาแทนท่านเนี่ยก็จะได้เป็นสสถ้าพักถูกยุบท่านผู้นี้ก็จะมีโอกาสย้ายพักได้ คือว่าถ้าถ้าท่านจะเปิดทางให้คนที่อีกหนึ่งที่เลื่อนขึ้นมาใหม่ท่านจะต้องทําเรื่องลาออกสสภายในวันนี้พรุ่งนี้ถึงจะทันแต่ว่าถ้าวันนี้พรุ่งนี้ยังไม่ลาออกจากสอสอแปลว่าท่านก็คงยืนยันจะเป็นสอสออยู่ใช่ซึ่งท่านก็ถ้าพรรถูกยุบก็ถูกตัดสิทธิ์ไปแล้วก็การเลื่อนลำดับก็จะไม่ทันครับแต่ก็จะว่าพรรคอนัคตใหม่ยังคงยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองว่าไม่ผิดเพราะฉะนั้นสูตรที่มีคนเห็นอกเห็นใจบอกทางออกให้ว่าอยากคงสอสอเท่าเดิม อนาคตใหม่เขาอาจจะไม่ทําไม่ลาออกคิดว่าคงไม่ทาอยู่แล้วน่าจะเป็นจุดยืนของพรรคชัดเจนแต่เรื่องนั้นวันนี้ที่มีการถกเถียงกันก็คือแคมเปญการลงชื่อทางเว็บไซต์เพื่อระดมคัดค้านการยุบพรรคอนาคตใหม่อันนี้ถูกวิพากษ์วิจารก็เป็นดราม่ากันอยู่อสมควฮะไม่เคารพกฎหมายเลยทุกนี้ใช่ไหมจากสสประชาธิปัตย์ก็ออกมาพูดจากสถาบันทิศทางไทยที่เพิ่งเปิดตัวขึ้นมาใหม่ก็โจมตีพรรคอนาคตใหม่ว่าคุณไม่เคารพกฎหมาย ทำให้เสียกระบวนนิติรัฐนิติธรรมครับสวบางท่านด้วยใช่ไหมเป็นการกดดันการตัดสินของศาลนั่นแยอาจา์เข้าข่ายการกดดันศาลหรือเปล่าจริงๆถ้าถ้าพูดเรื่องนี้ก็คือดราม่าอันยาวเพราะเราต้องรู้ว่าเรื่องการตัดสินคดียุบพักในอดีตมันเกิดอะไรขึ้นบ้างกลับไปที่ปี50นเหมือนเดิมะพังปรทช่ที่มีการยุบพักพลังประชาชนปีนั้นนะครับก็ ไม่เห็นเหลอว่าสารท่านตัดสินโดยโดยใช้เวลารวดเร็วขนาดไหนแล้วเหตุการณ์แวดล้อมในการที่วันที่วันที่ศารท่านมีคําวินิจฉัยอ่ะคืออะไรครับคือ,ค,อคือมีมวลชนมหาศาลไปชุมนุมอยู่ที่สนามบินสองแห่งอ่าฮะถ้าเราจําได้อ่ฮถามว่าแบบนั้นเรียกว่ากดดันการตัดสินของสารไหมครับ อาจจะไม่ได้โดยตรงเพราะว่าท่านเหล่านั้นไปไปไปชุมนุมเพื่อกดดันรัฐบาลให้ให้ยุบสภาหรือลาออกแต่แต่ตอนนั้นหลายคนก็รู้สึกว่ามันเหมือนทางตันแหละต้องมีคนมาฝ่าทางตันให้มันกลายเป็นการกดดันทางอ้อมเหมือนกับว่าอ้าวสิ่งที่ศาลท่านปฏิบัติซึ่งถ้าเทียบกับคดีอย่างตอนยุบไทยแลนไทยก็ไม่ได้รวดเร็วขนาดนั้นนะครับเราเห็นการดําเนินการที่รวดเร็วมากประเภทว่าร้องไห้ร้องหหมกันตอนเช้าตอนบ่ายตัดสินเลยอย่างเงี้ยนะครับ มันมันก็ทําให้คนคิดได้ว่าเอานี่แหละมันเป็นเพราะสถานการณ์แวดล้อมกดดันหรือเปล่าละ่ะอืท่านถึงต้องรีบดําเนินกระบ,บวนการ,อา,การอาจารย์กำลังจะเปรียบเทียบกับแคมเปญที่มีการลงชื่อกันครับคือ,อคือกําลังจะเปรียบเทียบว,ว่าจริงๆเรื่องพวกนี้อย่าไปมองว่ามันเป็นเรื่องของการกดดนันเพราะมันเป็นธรรมชาติอของสารรัฐมนูญซึ่งเป็นสารการเมืองครับที่จะต้องถูกกดดันอยู่แล้วเพราะการตัดสินคดีของท่านเนี่ยมันมีผลได้เสียทางการเมืองครับคือ คือเรื่องของการที่คนจะออกมาแสดงออกซึ่งของการเชียร์หรือต่อต้านเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะนั้นเพราะนั้นศาลท่านรู้อยู่แล้วเรืตรงนี้คือถ้าถ้าศาลท่านคงความยุติธรรมคงหลักการนะก็ท่านก็ต้องนิ่งๆไม่ไม่ไปกับกระแสนะครับแต่ว่าปรากฏการณ์ในแง่ที่มีบุคคลหลากหลายสาขาอาชีพมาร่วมลงชื่อด้วยเนี่ยอาจารย์ฮะอันนี้น่าสนใจอันนี้มีคนเทียบเคียงกับคดีซุกหุ้นภาคหนึ่ง ของคุณทักษิณจําได้ไหมหลังเลือกตั้งปี44นู่นเลยเทียบมุมไหนฮะเทียบมุมว่าสมัยนั้นเนี่ยหลังจากเลือกตั้งปี4 4เนี่ยครับมีบุคคลสําคัญสําคัญเนี่ยออกมาให้กําลังใจทั้งเปิดต่อคุณทักษิณโ,โดยโดยตรงและก็เปิดเผยต่อสาธานะรณะออกมาพูดเชียร์ถึงท่านคุณทักษิณเป็นอัศวินควายดำอะไรแบบนี้เหมือนกับเป็นความหวังของการที่เราจะกู้วิกฤตเพราะตอนนั้นหลังเลือกตั้ง4 4สีก็คือเรายังเป็นหนี้ IMF ออยู่หลังจากวิกฤตต้มยำกุ้ง เราเราเพิ่งเลือกตั้งกันไปด้วยความหวังของรัฐธรรมนูน4.0ตอนนั้นเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนคนหวังมากครับแล้วได้พักการเมืองขนาดใหญ่ที่โอ้โหสามารถได้เสียงสนับสนุนจากประชาชนมา<ช>หลายสิบล้านเาป<ช>็น<ช>สิบล้านเนี่ยสิบล้านกว่าเสียงเนี่ยคนก็เลยรู้สึกว่าถ้าคุณทักษณิณจะถูกตัดสินด้วยคดีซุกอุ้นจากศาลไปแล้วก็ทําให้ต้องหลุดจากการเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยรประเทศชาติจะเสียโอกาสมันจะสะดุดไปอื ก็เลยก็เลยมีการออกมาให้กําลังใจกันอย่างเปิดเผย uh huh. แล้วผลสุดท้ายพอคําตัดสินออกมาเนี่ยผมไม่รู้นะว่าศาลท่านคิดบนฐานอะไรหรือไม่นะท่านอาจจะมองบนหลักข้อกฎหมายก็ได้นะครับ,รบแต่ว่าคนก็เริ่มคนก็รู้สึกว่าก็เป็นเพราะนี่แหละมีกําลังใจมีแรงสนับสนุนจากคนที่เรียกได้ว่าเป็นคนที่คนเชื่อถือเคารพนับถือเยอะๆคนที่มีชื่อเสียงคนที่มีชื่อเสียงครับ ก็เลยอาจจะมัง้งสารท่านก็เป็นคนอ่ะคนก็นึกถึงว่าเออสารท่านก็เป็นเป็นคนอ่ะท่านก็ต้องคิดถึงประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าครับเพราะแล้วยิ่งเป็นสารธรรมนูนซึ่งเป็นสารการเมืองด้วยครับคือจะไม่ไม่ได้มองแค่มิติของข้อกฎหมาย100ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกับที่เราวิพาษ์วิจารณ์หรือว่า,ารู้สึกต่อการคําตัดสินเมื่อเรื่องงบประมาณแผ่นดินอ่ที่ท่านพูดถึงว่าด้วยความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเอา ประเทศชาติจะต้องมีงบประมาณมาใช้่ไหมแบบนี้เหตุผลแบบเนี้คือในทางกฎหมายในทางนิติศาสตร์เขาไม่อ้างกันหรอกมันมีแต่ทางการเมืองทางนิติศาสตร์เท่านั้นแหละมีสารแบบสารท่านนู้นเานั้นที่จะอ้างได้ซุกขุนภาคหนึ่งนี้ก็คือยกก็คือกลายเป็นเป็นเป็นสิ่งที่การเป็นคุณทักษิณเนี่ยยกขึ้นมาแก้ก็คือว่าบกพร่องโดยสุจริตกลายเป็นว่าโอเคสารท่านรับฟังไม่รู้ฟังฟังประโยคนี้หรือเปล่าแต่ว่ามันมันเชื่อมโยงกันแปลว่ากระแสสังคมมีผลต่อคำวินิจฉัย เร,เราเชื่อว่าอย่างนั้น uh huh. ด้วยเหตุที่สารรัฐธรรมนูญเนี่ยออกแบบมาเพื่อเป็นสารดางการเมือง uh huh. องค์ประกอบของคณะ,ะจะเรียกว่าตุลาการจะเรียกว่าผู้พิพากษาก็ดีเนี่ย uh huh. ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นผู้พิพากษาแบบคดีความทั่วไปคดีอาญาคดีแพง่ง uh huh. ที่ท่านเติบโตมาจากสายอาชีพ uh huh. สอบเข้าบรรจุ uh huh. แล้วก็ขึ้นมาเป็นผู้พิพากษาร,ระดับต่างๆไต่เต้า,ตา,ตา,ตาขึ้นมาร้ออร์ huh. uh huh. จำนวนหนึ่งมาจากบุคคลที่มีประสบการณ์จากสาขาวิชาชีพสําคัญสําคัญฮะรัฐศาสตร์รัฐประสาสนาศาสตร์เศรษฐศาสตร์แล้วแต่ครับนะครับแล้วอย่างรัฐมนุนหกศูน60เนี่ยให้ไปถึงขั้นบุคคลที่เป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์เช่นในหมดในส่วนราชการนักวิชาการระดับศาสตราจารย์แบบเนี้ยนะครับคือแปลว่าเราเราออกแบบมาเพื่อเพื่อให้ให้ได้ตัวแทนที่สะท้อน ความเป็นไปหรือปัญหาของสังคมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิน่ยใช่แต่เป็นคนที่มองมองปัญหาของบ้านของเมืองด้วยนอกจากปัญหานเชิงกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็แปลว่าโอกาสที่โอกาสที่ท่านจะฟังเสียงท่านจะฟังเสียงของสาธารณชนก็มี แต่า,ารยแคมเปญที่ลงชื่อกันมามันอาจจะไม่ได้สะท้อนเสียงส่วนใหญ่ของประชาช<า>นก็ได้ถูก,ถกไม่ไม่ใช่ว่าคนส่วนใหญ่จะคัดค้านการยุบพักอนาคตใ,ใ,ใ,ใหม่แล้วแล้วก็อาจจะถือว่าเบาด้วยซ้ำในแง่ของตัวเลขนะเช่นเปิดแคมเปญมาตั้งแต่วันเสาร์และวันจันทร์เพิ่งได้สามหมื่นกว่าเนี่ยแต่ว่าโอเคมันอาจจะพีคตอนช่วงวันใกล้ <S <S ถ้าเทียบกับตอนที่เว็บเดียวกันเนี่ยเช้ง org เนี่ยมีการเข้าชื่อแล้วก็จะถอดถอนหรือขับไล่กกตเนี่ย ตัวเลขมันพุ่งเร็วกว่านี้เยอะรอบนั้นคนลงชื่อไวกว่าแปลว่าอารมณ์ความรู้สึกของประเด็นปัญหาเนี่ยต่างกันอคือโอเคเรื่องเรื่องยุบพักนาคตใหม่พอพูดถึงเป็นเรื่องคดีเงินกู้เนี่ยมันเรื่องมีคนแบ่งเป็นสองฝ่ายละใช่ใช่ใช่บางคนก็่เห็นด้วยเห็นด้วยไม่เห็นด้วยมันค่อนข้างจะเป็นเทคนิคละอเพราะว่ามันเถียงกันได้ว่าตกลงพักกู้ได้ไม่กู้ไม่ได้ครับถูกไหมครับมันไม่เหมือนกับตอนกรกตเลือกตั้งมันเป็นปัญหาร่วมของพวกเราทุกคนทุกคนทุกฝ่ายด้วยเราไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วอ ผลคะแนนไม่ออกหรือผลคะแนนออกมาแล้วมันไม่สอดคล้องกับความรู้สึกของเรามีปัญหาตัวเลขใช้บัตรไม่ตรงเกิดบัตรเขยิงอะไรแบบนี้ครับอารมณ์ความรู้สึกมันต่างครับซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าเรื่องของเงินกู้ภาการณ์ใหม่มีคนเห็นสองฝั่งจริงๆใช่บางคนก็บอกเห็นด้วยไม่เห็นด้วยผิดไม่ผิดไม่กระทั่งเวทีเสวนาวันนี้ที่จุฬาเองก็อเอานักวิชาการด้านกฎหมายไปมาเถียงกันอาจาร์สมชัยไปด้วยอาจารย์ฮะครับแต่อาจารย์สมชัยกับมีอาจารย์ด้านนิติศาสตร์ท่านหนึ่งบอกว่า มาย้ำหลักการคือเงินกู้ไม่เท่ากับไรายได้ก็เหมือนจะบอกอว่ากรณีอนาคตใหม่ก็กคงไม่ผิดหรอกถ้าว่ากันตามกฎหมายพรรคการเมือง <c oughs> คืออย่างนี้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามีโอกาสหลงเข้าไปในดงกกตในดงของคนที่ทํางานในแวดวงการเลือกตั้งเพราะว่าเป็นหลักสูตรพรรคการเมืองอะนะครับก็มีโอกาสพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่ทํางานในกรกตหลายท่านหลายท่านเป็นนักบัญชี ท่านก็บอกว่าใช่เงินกู้ไม่ใช่รายได้แน่นอนอันนี้ในมุมนักบัญชียืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์ท่านบอกว่าคือถ้าถ้าใครบอกว่าเงินกู้คือรายได้ท่านจะไปเผาตำราบัญชีทิ้งอันนี้ชัดเจนแล้วท่านก็มองว่าไม่ใช่เด็ดขาดครัญชนฝาแต่ว่าประเด็นเรื่องเงินกู้รอบนี้มันมันมีสองเรื่องที่ต้องเถียงกันอันหนึ่งคือสถานะของพักคำเป็นว่าพักการเมืองค,ค,คือกู้ได้กู้ไม่ได้เขาอยู่ตรงนี้เขาบอกว่าถ้าเป็นนิติบุคคล แบบเอกชนกู้ได้ถ้ากฎหมายไม่ห้ามทําอะไรก็ได้ถ้ากฎหมายไม่ห้ามถ้าคุณเป็นนิติถ้าเป็นเอกชนนิติบุคคลถ้าเป็นนิติมหาชนบุคคลแบบมหาชนแบบมหาชนจะทําอะไรได้กฎหมายต้องบอกให้ทํอคำถามคือพักการเมืองเป็นองค์กรนิติบุคคลเอกชนหรือมหาชน คือตอนนี้มันจะมีคนที่บอกว่าอ้าวพรรคการเมืองก็ต้องเป็นแบบมหาชนสิเพราะว่าถูกจัดตั้งโดยกฎหมายแบบมหาชนคือกฎหมายพรรคการเมืองก็มองว่าเป็นกฎหมายมหาชนถ้ากฎหมายเอกชนก็คือกฎหมายแพ่งพาณิชย์แต่ว่าแหมมันถูกสถาปนาด้วยกฎหมายมหาชนหรือกฎหมายเอกชนเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวบอกว่าสถานะขององค์กรนั้นเนี่ยจะเป็นเอกชนหรือมหาชนนะเอาเข้าจริงๆอ่ะ ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าเป็นเอกชนเพราะวันนั้นคนที่พูดประเด็นนี้คือท่านที่เป็นกรรมการร่างรัฐธรรมนูญคืออาจารย์อุดมขออนุญาติเอ่ยชื่อท่านก็พูดประเด็นเองเดี๋ยวอันนี้ขึ้นมาเองบอกว่าต้องไปคิดรณาดูว่าตกลงพักการเมืองอะเรามองว่าพรกการเมืองคือองค์กรแบบเอกชนเหมือนบริษัทหรือคุณมองว่าพักการเมืองคือองค์กรมหาชนเหมือนหน่วยงานของรัฐออะไรแบบนี้ซึ่งจริงๆไม่ใช่ทั้งคู่ไง ภาคการเมืองคือองค์กรตรงกลางๆครับคือจะสถานะเป็นถ้าเกิดเทียบกับภาคเอกชนคือคล้ายๆเป็น NGO เพราะไม่ได้แสวงกำไรถูไหมครับเป็นเป็นเป็น NGO ที่ซึ่ง NGO ก็ยังกํามกํากึ่งๆไม่รู้ว่าจะเป็นมหาชนเอกชนใช่ใช่ใช่ค่อนไปทางเอกชนด้วยซ้ำเขาเพราะเราเรียกในภาษากฎหมายว่าองค์การพัฒนาเอกชนเอ็นจเนี่ยภาษาทางการที่เป็นภาษาภาษากฎหมายอะนะครับค่อนไปทางเอกชนด้วยซ้ำ พรรคการเมืองคําถามคือจะเป็นองค์กรของรัฐแบบกระทรวงทบวงกรมได้ยังไงไม่มีทางก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นเหมือนองค์กรปกครองท้องถิ่นเหรอไม่ใช่เพียงแต่ว่ามันถูกสถาปนาโดยกฎหมายพรรคการเมืองที่เราบอกว่ามันคือกฎหมายมหาชนแต่ตัวองค์กรมันอ่ะมันเป็นองค์กรแบบของรัฐที่อ๋อโอเคคุณเป็นกระทรวงทบวงกรมอ่ะคุณจะกู้เงินกู้หรือได้หรือไม่อ่ะต้องมีกฎหมายบอก เช่นสมมติสถาบันปกรก้าถ้าพระราชบัญญ,ญตัติก่อตั้งสถาบันปรก้าบอกว่าสถาบันปก,ก้ากู้เงินได้โอเคถึงจะกู้ได้าาาถ้าบอกว่าไม่มีถ้าไม่มีไม,ไม่ได้บอก,บอกไม่ได้บอกไว้อย่าไปกู้เด็ดขาดพระโปรก้าเป็นเอกชนหรือมหาชนเป็นมหาชนเพราะว่าเป็นองค์การมหาชนของรัฐอ๋ออันนี้ระบุในกฎหมายชัดเจนใช่ช่บอกอยู่จัดประเภทได้ชัดเจนไม่เหมือนกับพรรคการเมืองใช่มุมนี้สาสรารยมนุนท่านจะน่าจะนำไปวิเคราะห์ด้วยไหมมิตรธรมนิชัย ท่านต้องชี้ให้ชัดด้วยว่าพรรคการเมืองเป็นมหาชนหรือไม่ชนถ้าจะเอาผิดต้องบอกว่าพรรคเป็นมหาชนถูกต้องบอกว่าพรรคการเมืองคือองค์กรมหาชนแบบไหนถ้านจะอ้างยางไ็ได้ก็เกิดจากพรปพรรคไงก็ณีนีเมื่อที่นักกฎหมายหลายคนพูดก็ในเมื่อคุณถูกสถาปนาด้วยกฎหมายมหาชนคุณก็ต้องเป็นองค์กรตามกฎหมายมหาชนหรือเป็นองค์กรประเภทกฎหมายมหาชนแต่คําถามของคนอีกฝ่ายหนึ่งเขาอาจจะบอกว่าใช่เหรอใช่เรามีสิทธิ์ ถูกไหมกฎหมายที่เป็นกฎหมายออกมาแบบกฎหมายมหาชนถามว่าไปสถาปนาองค์กรแบบเอกชนขึ้นมาได้ไหมก็มีไหมก็ต้องไปรู้อ่ะอ่ามันไม่จําเป็นเสมอไปไงถ้ามุมนี้จับให้มั่นคั้นให้ตายไม่ได้ยังมีอีกมุมหนึ่งที่ที่เขาพูดถึงคดีเงินกู้นะอาจารย์ก็คือเรื่องนิติกรรมบำพรางถูกอันนี้คืออประเด็นที่1คือเรื่องสถานะความเป็นองค์กรของพรรคครับประเด็นที่2ก็คือว่าโอเคสมมุติว่ากู้ไม่ได้กู้ไม่ได้แปลว่าผิดพรบเพราะพรบไม่ได้พูดเรื่องกู้เงินครับ คุณเป็นองค์กรมหาชนตามกฎหมายมหาชนไม่ได้บอกให้ทำห้ามทำผิดกฎหมายคำถามคือทำผิดกฎหมายแล้วโทษคืออะไรเพราะว่าโทษตอนนี้ที่กกตอ้างถึงเนี่ยเป็นโทษเรื่องเงินบริจาคศาลจะตีความยังไงให้เงินกู้เป็นเงินบริจาคอันนี้คือโจทย์อีกอันหนึ่งที่้องยิ่งเป็นข้อหาที่อนาคตใหม่เขาตั้งบอกว่าตอนที่ฝั่งคุณศรีสุวรรณหรือใครส่งไปตอนแรกน่ะโทษยังไม่ถึงขั้นยุบพัก แต่ว่ากกตใหญ่แหละเอาข้อหาที่เกี่ยวกับยุบพักส่งขึ้นไปอีกค,คือหนะ้าพักอนาคตใหม่พยายามไปสู้ในเชิงกระบวนการครับซึ่งจริงๆอะ่ะก็สู้ได้แต่ว่าไม่ไม่มีน้ำหนักมากหรอกพออย่างที่บอกกรกตมีอำนาจกกตมีอำนาจต่อให้อนุหรือว่ากรรมการชุดย่อยของกรกต,ตั้งขึ้นมาจะยกฟ้องอะไรก็ตามมันไม่จาคือเรื่องของเรื่องคือเรื่องนี้ไม่จําเป็นต้องอ้างไปถึงคุณสีสุวรรณเลยก็ได้อบอกว่าเนี่ยกกตยกขึ้นมาเองก็ได้ อ๋อกตมีสิทธิ์ยกต่อให้ใครจะบอกว่าไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดใช่อนุกรรมการเจ้าหน้าที่กตรเองบอกว่าไม่ผิดอก็ไม่เกี่ยวไม่เป็นไรกตรชุดใหญ่ส่งขึ้นมาเองก็ได้เพราะว่ารู้สึกว่ามีปัญหาจริงอะฮะรู้สึกขึ้นมาเองก็ได้แต่มันขัดสายตาประชาชนขัดสายตาเพราะว่าอย่างที่พรรคอนาคตใหม่อ้างหลายเรื่องก็คือก็โอเคคุณบอกว่าคุณใช้อำนาจของตัวเองแต่เวลาสิ่งสำนวนอะไรต่างๆอ่ะที่เขาบอกว่าสำนวนหลุดออกมาใช่ไหมครับสำนวนรับหลุดาเอกสารหลุดเนี่ยคุณอ้างอิงไปหา หลักฐานที่ชั้นอนุเขาเป็นคนเก็บมาอย่างเงี้ยหรือสิ่งที่คุณศรีสุวรรณนำเสนอมาอถ้าคุณคิดเองทําไมคุณไม่เอาหลักฐานของตัวเองล้วนๆไปเอาพวกนั้นทําไมแบบเนี้ยอารมณ์นั้นแต่จริงๆพวกนี้มันก็อาจจะมีน้ําหนักแต่ว่ามันมันคงไปทําลายผลคําตัดสินไม่ได้หรอกอ่าปมมันนี้เคลียร์กรกตใหญ่มีอานาจในการจะส่งเรื่องลั่หลักที่ต้องไปสู้มากกว่าคือต้องไปลุ้นว่าท่านสารรัมูญท่านจะวินิจฉัยอย่างไรให้เงินกู้เป็นเงินบริจาคได้อื อันเนี้ยสาคัญมันจะไปทางไหนอาจารย์คือเขาพยายามจะพูดโยงหลายส่วนนะครับเช่นว่าไอ้เงินเนี่ยเวลาพูดถึงการบริจาคเนี่ยมันไม่ใช่การบริจาคเงินอย่างเดียวมันเป็นพูดถึงการบริจาคทรัพย์สินและประโยชน์อื่นใดได้ด้วยประโยชน์อื่นใดอ่าบางคนก็บอกว่าก็อ่ะก็นี่ไงก็โอเคเงินกู้ strips. ไม่ใช่เงินไม่ไม่ใช่จริงๆมันคือเงิน,นอ่ะไม่ใช่เงินบริจาคไม่ใช่การบริจาคเงินโดยรตรงไม่ใช่ไม่ใช่การให้ทรัพย์สินยืมหรือหรือหรือใช้ประโยชน์แต่อาจจะ เป็นเรื่องประโยชน์อื่นใดก็ได้ไงคือทําให้พักมีสภาพคล่องในช่วงหาเสียงเลือกตั้งอะไรแบบนี้อือ่าอะไรแบบนี้คือคือพยายามคนคนพยายามตีนะแฮะฮะแต่จริงๆมันมีนิยามอยู่เหมือนกันในกฎหมายว่าประโยชน์อื่นใดเนี่ยอะไรบ้างนะครับแต่จะมีคนพูดอีกมุมหนึ่งอาจารย์ก็คือก็บอกว่าถ้าเป็นการกู้ยืมเนี่ยถ้าเป็นหลักไม่กี่สิบล้านอย่างเงี้ยโอเคพอเข้าใจได้แต่ถ้าเป็นหลักร้อยเก้าสิบล้านขึ้นมาพักการเมือง จบมีอาพูดถ้าพูดตรงไปตรงมาจะมีปัญญาใช้คืนคุณธนาทรหรือเปล่าถูกคุณธนาทรก็เหมือนแบบก็ทาใจแล้วอ้เปล่าเลยก็นี่แหละมันคือบริจาคคือคือมันระเด็นนี้แต่เขียนสัญญาในในเชิงในเชิงเรื่องบริจาคที่เขาพยายามตีเนี่ยมันมันมันจะซ้อนอยู่อีกสองส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือว่าเนื่องจากเงินมันเกินสิบล้านเราเป็เวลาพูดถึงการบริจาคมันไม่เกินสิบล้าน มันแปลว่าเฮ้ยคุณเจตนาที่จะทํานิติกรรมอำพางนี่เขาว่าแหละคือ <c oughs> ในเมื่อคุณบริจาคได้ไม่เกินสิบล้านแต่คุณอยากช่วยพรรค0 0ยล้านอ่ะ <c oughs> คุณจะทํายังไงก็เลยใช้วิธีนี้แทน <c oughs> อันนี้อันนี้ส่วนหนึ่งนะ <c oughs> ซึ่งอันนี้ก็คือมันมันเถียงกันในประเด็นเดิมว่า <c oughs> เอา้าแล้วตกลงกู้กับบริจาคมันเป็นเรื่องเดียวกันได้ยังไงอยู่อยู่ดีนะครับแค่มูลมันเถียงกันเรื่องมูลค่าละคือถ้ามันมันมันสามารถตีความได้ว่ากู้เท่ากับบริจาคแปลว่าที่คุณให้มา ร้อยเก้าสิบวลล้านเนี่ยมันเกินสิบล้านก็จะผิดในมาตานี้ออืแต่อีกอันนึงแต่นั้นจะไม่ถึงยุพักใช่ไหมฮะถ้ากู้กดปมกู้เท่ากับบริจาคถ้าถ้ากู้เกินวงเงินเนี่ยมันจะเป็นมาตาหกสิบหกแต่ว่าจริงๆมันก็จะไปโยงเจ็ดสบสองยู่ได้อยู่ดีคือคือพอมันเกินบริจาคปุ๊บคนก็ไปตีความเกินเลยต่อไปว่ามันเป็นการโดยไม่ชอบมันจะไปเข้ามาตาเจ็สิบสองที่กรกตเสนอคือถ้ามันเกินแค่แค่เกินวงหกสิบหกอ่ะไม่ยุบ พราะมงแค่บริจาคเกินนะครับมันจะเป็นความผิดอาญาของคนบริจาคกับคนที่เป็นกรรมการบริหารที่ไปรับเงินครับแต่ถ้าเขามองว่าไอการทําเกินทํานีิกรมอัมพางที่ว่าเนี้มันคือการทําให้เงินเข้าสู่พักหรือประโยชน์เข้าสู่พักเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายอันนี้เขาจะโยงไปหามาตรา42เพื่อนาไปสู่การยุบซึ่งก็ต้องไปถือซะบสมมุติว่าศาลท่านบอกว่าเอยากจะทําให้เรื่องนี้เป็นเรื่องยุบพักท่านก็ต้องโยงให้เห็นนะซึ่งไม่ง่ายครับ คือไม่ง่ายคนบอกว่าอาก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะมีอันนึงที่กลับไปประเด็นแรกที่ที่นักบัญชีไม่เห็นด้วยนักบัญชีไม่เห็นด้วยก็คือก็นี่ไงแหล่งรายได้มีแค่เจ็ดทางคุณมาทางที่แปดแปลว่าไม่ชอบไม่ชอบไม่อบเพราะฉะนั้นคุณรับเงินไม่ชอบมาคุณก็ผิดมเจ็ดสองแต่ทีนี้มันกลายเป็นปัญหาไก่กับไข่งูพันหลักตรงที่ก็ในเมื่อเงินกู้ไม่ใช่รายได้คุณจะไปบอกว่ามันผิดหมวดรายได้มาตราเรื่องรายได้ได้ยังไงออก็ต้องไปเอา <c oughs> เป็นเรื่องรายจ่ายสิเรื่องนี้สินสิถูกนะครับว่ามันยุ่งเหยิงพอสมควรนะไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ง่ายขนาดครับไม่ได้ง่ายขนาดที่ว่าจะไปโยงไปหามาตราเจ็ดสิบสองกันได้ง่ายๆนะ <c oughs> มันมีย้อนแย้งกันเองด้วยคร <c oughs> ับแปลว่าต่อให้ศาลมีคำว,วินิจฉัยมาณวันศุกร์ที่เสวยก็ตามพัคอนาคตใหม่เขาก็คงมีคงโต้แย้งได้แล้วแหละตอนนี้ถ้าออกมามุมนี้เขาก็โต้ได้โต้ได้แต่แต่ปัญหาตอนนี้คือ <c oughs> มันไม่มีโอกาสโต้กับสลแล้วไงรอฟังอย่างเดียวแต่ถ้าจะแต่แย้งอะไรตอนนี้ก็ไม่ ก็อาจจะพูดไปได้อธิบายซึ่งจริงๆพักก็อธิบายมาหลายรอบใช่ใช่นักวิชาการที่จัดสัมมนารก็พูดกันใช่พูดมาตลอดคำถามคือตอนนี้ข้อมูลที่อยู่ในมือของสาจารแต่ละท่านเนี่ยท่านวินิฉัยังไงช่างน้ำหนักยังไงละแต่สิ่งที่ตามมาอาจารย์ที่มีคนกุดคุยขึ้นมามีหลายพัคการเมืองก็กูดไปกันนะแปลว่าถ้าอนาคตใหม่ผิดถูกยุบพรรคอื่นก็คือคือคือประเด็นตอนเนี้ย ม,มันมีความพยายามทําให้คดีสองของพรรคอนาคตใหม่กับพรรคอื่นๆต่างเพราะมันมีประเด็นต่างอยู่สองสามประเด็นชัดๆครับเช,บช่นเรื่องวงเงิน <ứng S 1> พรรคอื่นๆที่มีการกู้มีการยืมมีสำรองจ่ายอะไรกันไปก่อนเนี่ย <ứng S 1> ไม่มีพรรคไหนที่มูลค่าเกินสิบล้าน <ứng S 1> อ,อันนี้เป็นจุดต่างอันหนึ่งที่ไม่เหมือนละสองคือการเอาเงินที่ได้มาเนี่ยเพราะว่ากู้กันยืมกันเนี่ยสำรองจ่ายกันเนี่ยของอนาคตใหม่กับของพรรคเหล่านั้นมีมูลเหตุต่างกัน ของการเอาไปใช้พักเหล่านั้นส่วนใหญ่บอกว่ากู้มายืมมาเพื่อเอาไปใช้บริหารกิจการกจา,การภาย,ภายในจ่ายค่าน้ําค่าไฟจ่ายค่าบุคลากรในขณะที่ของนาคนใหม่มาช่วงหาเสีย,เสยงเลือกตั้งเอาไปใช้กับการรณรงค์หาเสียงอืม,มันจะมีประเด็นที่คนเขาจะไปอ้างว่าอันเนี้ยคือโอเคมันไม่ใช่เงินบริจาคครับมันเป็นเงินกู้แต่ คำถามคือมันเป็นมันเป็นสิ่งผิดปกติที่พักได้มาแบบเกินความสามารถหรือไม่อฮการได้การคลี่คุณไปกู้เงินกันร้อยเก้าสิบกว่าล้านเนี่ยคำถามคืออะไรคือหลักค้ประกันอะไรคือหลักคั้ประกันว่าพักจะมีเงินความสามารถในการจ่ายด้วยความสามารถในการใช้หนี้อันนี้อาจจะเป็นปัญหาออันนี้อาจจะเป็นปัญหาที่ทําให้การกู้มันไม่ถูกเพราะว่าที่สักคนจะตีนะว่าเป็นนิติกรรมอำพางนะครับ คือมันอำพางในแง่ว่า 1. คนให้กู้คือหน้าพักออสอคือมูลค่ามันสูงขนาดที่เรายังมองไม่เห็นฝั่งว่าพักเนี่ย <แก S 2> ซึ่งตั้งมาใหม่ครับจะเอาศักยภาพที่ไหนไปใช้คืนครัใช่ไหมครับก็โอเคพักอาจจะบอกว่าน,นี่ไงเดี๋ยวก็จะไปรับบริจาคเงินไปเก็บค่าสมา,าชิกได้เงินกองทุนจากพรรคการเมืองมาจาาัดสรรอันนี้ก็ต้องไปดูว่า ภายในปีหนึ่งสปี3ปีพักจะสามารถสามารถในการในการเอาเอาเงินจากแหล่งรายได้ที่กฎหมายเปิดช่องให้อ่ะอย่างถูกต้องอ่ะเจดช่องทางี่ยมาเพียงพอในการใช้นี่ไหมไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าเฮ้ยคุณมีเจตนาที่อยู่อก็คือพูดง่ายกคือคุณอยากชนะเลือกตั้งไงก็เลยระดมเงินระดมเงินจากหัวหน้ามาโอ้มีหน้าสาลกับกรกตท่านพยายามที่จะให้พักอนาคตใหม่ส่งบัญชี หลายเดือนแบบไร้เวลาเร่งด่วนเพื่อท่านคงมาดูมาเช็คความสามารถในการจัด้ยแล้วก็มุมเรื่องของหัวหน้าพรคเป็นคนให้กู้นี่มีนักวิชาการบางท่านพูดเหมือนกันท่านอาจารย์ว่าเอ้าพอเราเจตจำนงของพรรคการเมืองเนี่ยกีดกันไม่ให้มีใครมาครอบงรัพรรคเขาถึงไม่ให้บริจาคเกิน10บล้านเนี่ยอันนี้ร้อยเก้าสิบล้านจะเป็นหัวหน้าพรคด้วยนี่ดีไม่ดีจะมีอยู่ในคำวินิจฉัยหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยพุกเนี้ยเรื่องพวกเนี้ยคือคือนี่อันนี้คือจากประสบการณ์ที่เราดูการวินิจฉัยของสารนะพอดีสารท่านโชว์ฟอร์มา่เนนท เช่นคดีของคุณธนาทรใช่ไหมครับเรื่องหุ้นอย่างเงี้ยคดีอื่นอื่นอ่ะเราเห็นฝีไม้ลายมือของศาลเนี่ยท่านเก็บทุกเม็ดอ่ะรายละเอียดที่โอ้กฎหมายดีกาต่างๆท่านหยิบมาหมดกฎหมายแพ่งพาณิชย์อะไรท่านก็หยิบมาทุกทุกทุกมุมของกฎหมายเพราะนั้นเรื่องพวกนี้มีโอกาสเกิดได้หมดรายละเอียดปีกย่อยนะครับวันศุกร์เราจะไม่ได้เจออาจารย์แต่ว่าเอาอาจารย์คาดเดาแนวทางไว้ตั้งแต่ต้นสัปดาห์แล้วออกได้กี่ทางบ้าง ผมคิดว่าน่าจะออกได้สัก2องกับ1คือยุบตามที่คนเขาว่ากันอคนเขาว่ากันนะไม่รู้วอาวงในอินไซเดอร์อะไรก็ไม่รู้มากันใหญ่เลยผมก็งงแกบเอาโอเคเอาก็เอาอันนี้คือไม่ได้มุมวิเคราะห์แล้วคือมุมแบบแบบคอนเซปติซิโอรี่อะทฤษฎีสมคบคิดอะไรกันอะก็ว่ากันไปนะอันนี้มุมหนึ่งซึ่งก็คือก็ต้องตีว่าผิด72ให้ได้มันถึงจะยุบได้ใช่ไหมครับกับอีกอันหนึ่งคือกู้ไม่ได้มีความผิด แต่ความผิดนี้ไม่ถึงขั้นยุบการรับผิดก็รับไปเฉพาะกับคนที่ให้กู้คนที่รับเงินกู้ครับออันนี้เป็นมาตรา6หกสิบหกใช่ไหมไม่มาตราไหนเลยไม่ใช่หกสิบหกด้วยไม่ใช่หกสิหกด้วยไม่ใช่เจ็ดสบสองตามที่กรกตร้องด้วยแต่ศาลท่านอาจจะมีนิสัยออกมาว่าเงินกู้การกู้เงินของพรรคเนี่ยทำไม่ได้หรือทาได้ แค่ไหนทําได้แค่ไหนทําได้แล้วเอาไปใช้ทําอะไรเช่นเพื่อเพื่อเพื่ออาจจะเป็นบรรทัดฐานด้วยเช่นทําได้ถ้าเอาไปสํารองจ่ายหรือทําได้ถ้ามีหลักฐานโน่นนี่อะไรนะหรือทําไม่ได้เลยเพราะว่าพรรคเป็นองค์กรแบบมหาชนกฎหมายไม่ได้ให้อํานาจไว้ให้คุณไปทําผิดแต่บทลงโทษข้อนี้เนื่องจากว่าไม่ได้มีเขียนอยู่ในมาตราเกี่ยวกับการยุบพรรคหลอดไม่ไม่ถูกยุบเป็นความผิดแค่ทําผิดพรบพรรคเมืองเฉย คนให้กู้ผิดคนให้กู้อาจผิดคนที่รับกู้คือกรรมการบริหารับผิดก็เป็นตัดสิทธิ์อยู่นี้ไมาา่่ถูกตัดสิทธิ์แต่พักยังอยู่ไงคือทางออกที่สองทางแนวทางที่สองเนี่ยของผมเนี่ยก็คือคพักยังอยู่ยแต่มีคนผิดกรรมการอเอาหัวเน่ออกไปพักยังอยู่ใช่ับมุมหนึ่งก็คือมุมตามที่ทุกคนเชื่อไปอย่างนั้นแล้วว่ายุบแน่อะคอยรูวันศุกร์นี้รู้เรื่องเดี๋ยวเราคงรู้มาคุยกันต่อนะฮะแต่ว่า ไล่ไล่เลี่ยหลงจากกรณีพักอนาคตใหม่ก็คือสืกออภิปรายไม่ไว้วางใจอาจ,จารย์ตอนนี้ห่มโรงหมาแล้วตั้งตั้งตั้งออวอรลมควบคู่กันกับในสภาสด้วยครับทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลแต่หลายคนดูหน้าดูตากันแล้าวาอาจารย์เห <c oughs> มือนออกมาจาก <c oughs> บ้านเดียวกันยังไงไม่รู้อ่ะไอ้วอรลุมผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาคอยกํากับช่วยเหลือเนี่ยนะฮะครับอ,อย่างนี้มันมันมันจะทําให้ดูดเดือดกว่าเดิมหรือว่าเป็นลักษณะของการปรประนอมกันท่านอาจารย์บางคนก็บอกว่าเนี่ยไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่นะ ก็ต้องดูคือคือคือถ้าวอลลุมของพลังประชารัฐมาหน้าตาประมาณนี้ก็แปลว่าไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่กับฝั่งเพื่อไทยอันนี้ไม่มีใครเถียงเพราะมาจากเนื้อมาจากต้นไม้ต้นเดียวกันก็ว่าได้นะครับเป็นผลผลิตของแหล่งเดียวกันนะครับก็จะรู้รู้รู้ชั้นรู้เชิงกันนะครับแล้วก็โตมาในการเมืองคล้ายๆกันก็พอรู้เกมกันแต่ถามว่าจะเป็นวอลลุมที่จะสู้กับแนว อภิปรายแบบอนาคตใหม่ได้ไหมก็อีกเรื่องหนึ่งอาจจะไม่ได้ครับจะไม่ได้เพราะสไตล์ไม่เหมือนกันที่จะบอกว่าอุ้ยเตรียมข้อมูลงัดข้อมูลอะไรเนี้ยนะครับคือคือถ้าถ้าหน้าตาของฝั่งประชาธิปไตยเป็นแบบนี้พองัดกับเพื่อไทยได้แต่ว่าจะคนละแนวกับพรคอนาคตใหม่เพราะว่าเราก็คาดหวังว่าอยู่แล้วอนาคตใหม่มาสไตล์ข้อมูลข้อมูลมาสไตล์ข้อมูลเชื่อเฉือนบวกกับอาจจะมีแนวคิดต่างประเทศมาเปรียบเทียบให้เห็นอะไรแบบเนี้ยนะครับ แบบนี้วอลลุ่มแบบหน้าตาที่เราเห็นเนี่ย uh huh. ไม่พอ uh huh. คําถามคือแล้วเขาไม่ได้ตั้งสสหน้าใหม่ในพลังประชารัฐซึ่งก็มีจํานวนหนึ่งครับเป็นวอลลุ่มด้วยอ่าจะมีความพร้อมไหม uh huh. ที่ uh huh. จะต้องรีบงัด uh huh. ครับเอาข้อมูลอะไรมาสู้ uh huh. ไปไปมา,มาดูเหมือนต้องพึ่งพาระบบราชการเยอะแหละ ให้ข้าราชการช่วยหาข้อมูลให้ซึ่งเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคนที่เขาคนที่เขาดูกระทรวงอ่ะคือเราเราเห็นเลยคือถ้าใครมีเพื่อนนะอยู่ในแวดวงข้าราชการอ่ะตอนที่เขาอภิปรายอะไรกันอ่ะนโยบายไปนั่งอยู่นู้นเลยมีห้องเลยตั้งวอลลุ่มหนักกว่าหนักกว่าพักการเมืองอีกใส่ข้าราชการประจำสภาพักเนี่ยเซตหนึ่งตั้งเลยดึกจนดึกจนดื่นอภิปรายตีหนึ่งตีสองยังไงก็ต้องอยู่กระทรวง บรรดาหาข้อมูลตอบโต้ให้รัฐมนตรีกัพรรคการเมืองที่โดนรอบนี้ก็น่าจะเห็นภาพนี้เหมือนกันแน่นอนภาพนี้จะอยู่ส่วนใหญ่จะอยู่ใน Facebook ของเพื่อนเรานะครับเขาไม่ได้เอมาให้สื่อเห็นนะก็ไม่อยากจะมาพื่อนทีนี้มาดูในเชิงของเนื้อหาสาระกันบ้างเพราะว่าไม่กี่วันมันนี้ก็มีการโหมโรงออกมาแล้วแหละอย่างเพื่อไทยเองคุณยุทธพงศ์จรัสเทียนก็มาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการเช่าที่ดินทรัพย์สินแถวจุฬาแถวเนี่ยศูนย์ประชุมอะไรต่างๆขึ้นมานี่ยฮะ มันน่าจะเป็นอันเดียวกันกับที่จะพิปรายไหมหรือว่าเป็นการสับขาหลอกถ้าให้จานเดามันคงมีบ้างคือเรื่องพวกนี้มันต้องมีอยู่แล้วครับนะครับมันก็ปนนปปกันแหละอืและแต่ว่าไอระดับไม้เด็กเนี่ยคงยังต้องเก็บไว้ก่อนอยังไม่รีบแผลออกมาหรอกแต่ว่ามันมันจะมีเชื้ออะไรบางอย่าง<ค>ที่ต้องปล่อยออกมาครับ น <king> ะครับนะครับคือจะถึงขั้นสับขาหลอกไหมคงคงไม่ขนาดนั้นหรอกนะครับคงไม่ได้ซับซ้อนอะไรขนาดนั้นแต่ปล่อยออกมาเพื่อเพื่อปลุกกระแสหน่อย<ๆ>ให้มันให้มันพอมีเชือ้อแล้วพอไปถึงวันอภิปรายเนี่ยมันมันจะได้โหมไฟอะไรเข้าไปได,ได้ได้แรงขึ้นครับแมมพูดพูดถึงเรื่องเชือ้อช่วงท้ายรายการถ้าสนใจมากด็กร์โกรงวีระพงษ์รางกูลนันจันออกมาชมระบบสาธารณสุขไทยในการจัดการกับไวรัสโควิด -19 เนี่ยนะฮะมันน่าจะช่วยให้สถานการณ์ การันตีได้นิดนึงไหมว่า <ừ m. S 2> โอเคบ้านเราจัดการได้ดีแหละก็ค่อนข้างจะการันตีนะค,คือไม่ใช่แค่ดรโกร่งนะคือดูตัวเลข <ừ m. S 2> ผู้ติดเชื้ออย่างเงี้ <ừ m. S 2> ยก็ค่อยค่อนข้างจะขยับอยู่ในระดับที่ไม่ได้น่าตกใจอะไรัรบมาวันวันสองวันคนนึงอะไรขึ้นมา <ừ m. S 2> อย่างเงี้ยนะครับมีตกใจนิดหน่อยก็คือมีบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นข่าวล่าสุดขึ้นมาอะไรเงี้ยว่าเริ่มติดซึ่งก็ไม่ไม่แปลกอะไรคนที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยก็มีโอกาสทั้งนั้นแหละมีโอกาสติดอยู่แล้วนะครับอแต่ว่า สำคัญก็คือตัวเลขคนหายก็ค่อยๆเพิ่มทีละนิดนะครับตามตามสัดส่วนของมันไม่ได้น่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้น่าตกใจอะไรบางประเทศน่าตกใจกว่าเราสัดส่วนคนติดเชื้อเยอะคนหายน้อยนิดเดียวนะครับคนเสียชีวิตก็ยังไม่มีอไอตัวเลขนี้มันการันตีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาตรการอะไรต่างๆเราก็เห็นว่าไอ้สิ่งที่เรากังวลกลัวเช่นเรือที่เราไม่เทียบท่าไปแวะเทียบท่าเพื่อนบ้านแล้วเขาก็บินมาหาเรา ก็ใช่ว่าเราจะปล่อยป่าแล้วเลยเราก็พร้อมมีรายชื่อพร้อมเข้มมากเข้มมากมีป้ายเป็นรอรับเลยว่าอาบุคคอท่านตัวนี้เชิญเลยครับเรารู้แล้วว่าท่านมาจากทาตามกระบวนการทุกอย่างแล้วแล้วก็อีกอีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้กลับมาจากอู่ฮั่นก็บอกว่าเซตสุดท้ายเนี่ยไม่เกิน19กลับมาครบถ้ากลับมาครบปุ๊บในเชิงของภาพลักษณ์มันน่าจะเริ่มคลี่คลายแล้วไหมฮะก็ก็คือในเรื่องของระบบบริหารจัดการมันก็ลงตัวอฮะ นะครับคือคนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่างประเทศเราก็ดูแลมาถึงเราก็มีระบบจัดการยิ่งเนี่ยเดี๋ยวคนที่ถูกกักตัวไว้พอถึงครบเวลากลับบ้านได้ทางสัตหีบกลับบ้านได้คนเซตใหม่เข้ามาดูแลเรียบร้อยเป็นไปตามระบบมีการุนเวียนก็จบครับดังนั้นในช่วงที่สถานการณ์ของไทยที่อาจจะกําลังคลี่คลายเนี่ยนะฮะซึ่งเราหวังว่ามันน่าจะคลี่คลายในทางที่ดีเรา เราต้องทําอะไรบ้างช่วงนี้ทั้งในแง่ที่เราสานักประชาชนทั่วไปแล้วก็ในแง่รัฐบาลที่เขามีหนาที่คือเราคงต้องทำเนี่ยแบบนี้ต่อไปอย่าอย่านิ่งนอนใจไม่ใช่เราบอกว่าเฮ้ยเราจัดการดีเราสุดยอดไม่ใส่หน้ากากเลยไม่ใส่หน้ากากไม่ล้างมือเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยคือหน้ากากไม่เท่าไหร่นะล้างมือสําคัญมากเขาบอกว่าป้องกันได้ดีกว่าหน้ากากเพราะว่าเขาบอกว่าหน้ากากเนี่ยใส่ไว้แล้วไปอยู่ในที่ติดเชื้อเนี่ยเอามือไปจงไปจับอะไรเนี่ยมันก็ติดได้ถูกไหมครับเพราะว่าโรคมันไม่ได้ติดต่อกันทาง อากาศคือมันเป็นการป้องกันพวกไอ้พวกนี้มากกว่าสารครัดหลั่งะไรพวกนี้มากกว่าเพราะนั้นล้างมืออะไรพวกนี้สําคัญกว่ากินร้อนช้อนกลางอะไรของกระรวงสารสุขเพาอ่ะอันนี้สําคัญกว่า <laughs> ย,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 ยา,ายายายาชราจ่านิ่งนอนใจ ไม่ใช่ว่าเอกกระทรวงเ็าบอกว่าโอ้ยรักษาหายใจเย็นๆไม่ใช่พร้อมเป็นโรคนี้แล้วเพื่อให้กระทรวงเขารักษาใช่ไหมครับไม่ไม่ไม่ใช่ครับอ่านี้ต้องเชต่อไปดังนั้นก็อย่าประมาททั้งสองฝ่ายแหละเจ้าหน้าที่รัฐก็คงยังต้องเข้มงวดก็ต้องเข้มงวดเป็นหูเป็นตาต่อไปสอดส่องต่อไปแล้วก็กระแสสังคมเขาก็ช่วยอยู่แล้วเรือลําไหนมาเขาก็คอยจับตาให้อยู่แล้วเครื่องบินสายไหนมาเนี่ยก็ก็ก็ดีแล้วก็จะทําให้เจ้าหน้าที่ตื่นตัวนะครับแต่ว่าก็ไม่ต้องตื่นตระหนกเกินเกินไปนะครับแล้วก็ช่วยช่วยกัน ประชาสัมพันธ์น่นะครับทุกวันนี้ที่สวนราชการเนี่ยยังคิวย,ย,ยาวอยู่เลยหน้ากากหน้ากากอ๋ออันนี้กย็ยังไม่พอเลยอาจารย์ยังไม่พอต้องทำหน้ากากผ้าใชา้เองด้วยนะถูก <c oughs> อันนี้คืออาจจะต้องเป็นสิ่งที่ระหว่างนี้ก็คือช่วยกันปรับปรุงหน่อยรเรื่องของการเข้าถึงหน้ากากอนามัยคือไม่ได้บอกว่าให้รัฐบาลเร่งผลิตออกมาแจกเลยนะเอาให้เข้าถึงจําหน่ายใจแจกไปตามร้านค้าที่มันสะดวกในการซื้อหาับ ให้มันขาดตลาดใช่ควบคุมตลาดาราคาแล้วก็ให้มันอยู่ในตลาดตามปกติตามร้านสะดวกซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรคนหรือตามที่ร้านขายยาอะไรแบบนี้ให้คนเข้าถึงง่ายนะครับไม่ไม่ต้องมาแบบตั้งโต๊ะแจกอะไรกันเสียเวลา <c ười> นะก็มาตรการเหล่านี้แหละทำให้ด,กดกกรกลุ่มวีรพงศ์ก็ชมชื่นชมนะคลากรทางสาธารณสุขรวมถึงรัฐมนตรีด้วยแน่จ้าเนแนนอนแน่นอน ฮะมอนเป็นเจ้าภาพในการจัดงานนี้แล้วก็คุณอนุ่ที่ในฐาน,นะที่เป็นเจ้าของนิยามของพรรคปฏิบัติการ,รซึ่งก็ได้รับคำชมมาวันนี้ก็มีพรรคการเมืองน,นั่งตั้งขึ้นมา,น,า <โอ S 1> น,นะ <ๆ S 1> ่นเองพรรคกล้าเขาจะเป็นพรรคปฏิบัติการพรรคปฏิบัตินิยมด้วยนะจย์แต่มีเวลาต้องมาคุยเรื่องนี้ต่อนะฮะเขามีสี่หลักการเหมือนกันเพิ่งประกาศออกมาวันนี้เลยรอดูรอดูไหนมีหลักการอะไรบ้างปฏิบัตินิยมเศรษฐกิจใหม่ไทยเข้มแข็งแล้วก็แพลตฟอร์มของผู้กล้ามืออาชีพอยากรู้เลือกเกินว่าอนาคตพรรคกล้าจะเป็นพรรคเล็กกลางหรือว่าใหญ่สั้นๆ เล็กาา <laughs> ผิดไ้แค่นี้ก่อนแล้วครับเดีย๋ยวเรามาขยายความต่อในะวันนี้ของคุณอาจารย์อย่างสูงครับครับหมดเวลาของรายการเรงไซ้์กันเมืองแล้วครับอาจารย์สติธรผมเชื่อพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ